ี่น้องกำลังผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับขอกราบเรียนครับครับก็ผมขออนุญาตเวลานะครับสำหรับท่านผู้ใหญ่ท่านเล็กน้อยนะครับกับเรียนท่านผู้กับมีตำรวจทุกคนสองห้องนะครับท่านพันเรียนกำลังใจสั่งนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการเบอร์สองห้องนะครับท่านหน้าเป็นงานรับผู้สาธิตเบอร์สองห้องนะครับท่านที่ขอสนองครับท่านนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งครับท่านเพื่อนราชการทำงานที่บ้านได้ผู้ช่วยสารวัตรนะครับทำเพื่อนพนักงานทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตนิดเดียวนะครับว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับสมัยก่อนชาวไทยของเรานะครับก็ในวันที่2เมษายนนะครับได้เป็นวันพระราชสมภพของผู้เด็กประเทศพระราชนาชยาอย่างพระองค์ราชสมัยนะครับท่านก็คงทราบนะครับท่านก็มีพระกรณียกิจครบ60ภาษานะครับก็ขอเรียนนะครับท่านก็ได้รับทราบมาแล้วจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้มีการจัดในเรื่องของกิจกรรมการทำงานเชิญเกียรติพระองค์ท่านนะครับซึ่งได้แก่ในเรื่องของการประดับธงนาสัญลักษณ์นะครับในเรื่องของการจัดร่มสุนานะครับแล้วก็ลงนาถวายพระพรตามหน่วยงานของท่านนะครับแล้วก็มีการเฉลิมพระเกียรติอยู่ด้วยนะครับก็ต้องฝากนะครับประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับในตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ท่านโตก็ได้ได้เรียนแล้วว่าตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับเราก็จะใส่เสื้อตาสัญลักษณ์นะครับใส่เสื้อนะครับที่เป็นสีม่วงนะครับร่วมกันนะครับตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับก็เรียนนะครับท่านผู้ตรวจการผู้หาองค์กรการตรวจสอบที่ทำงานผู้การตรวจและการรักษาที่นะครับการทำงานพื้นบ้านของพวกเรานะครับร่วมกับเสนอพิเศษโลกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอของสองห้องนะครับก็ต้องเรียนว่านะครับเรามีโครงการนะครับทางรัฐมนตรีของสมเด็จพระเทพรัตน์เองนะครับที่ตำบลคุณท่าตำบลดอนดุ่งนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนว่าท่านเคยเสด็จมาที่เปิดของห้องเนี้ยทราบว่าประมาณถึงซึ่งเขาเป็นแค่15ปีแต่ที่จะมาท่านดูแลนะครับแล้วก็ท่านได้รับการแจ้งภายในเนี่ยไม่เป็นทางการนะครับก็ให้แน่นะครับช่วงบ่ายๆดีหรือโอกาสต่อไปเนี้ยท่านจะมาเสด็จมาที่เมืองของเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้มีการเตรียมการนะครับในพื้นที่ตำบลคุณท่าและก็ตำบลกระดูนะครับตำบลกระดูโดยเฉพาะสามโรงเรียนสามโรงเรียนหลักในพื้นที่เนี่ยนะครับทั้งผู้จัดการโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์ก็ทำเพื่อนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของกิจกรรมในส่วนของพวกท่านนะครับทั้งสามโรงเรียนเลยแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะห้าหมู่บ้านหลักก็คือบ้านสวัสดิ์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับเรื่องตรวจด่านนะครับแล้วก็ที่สี่หมู่บ้านของตำบลดอนดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมีส่วนราชการต่างๆมาส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะมาดูพี่น้องที่ขาดแคลนนะครับยากจนนะครับในที่ทุนราชการนะครับก็จะต้องทำเพื่อนกันต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของอำเภอเนี่ยนะครับก็จะไปดำเนินการในส่วนของ5หมู่บ้านที่เป็นผู้นำนะผู้นำของหมู่บ้านเนี่ยทั้ง5หมู่บ้านก็คงจะไปกระตุ้นนะไปจัดในเรื่องของการปลุกระดมครับให้ผู้นำของเราทั้งคณะที่บ้านสมาชิกอบต.ผู้นำทุกส่วนเลยที่ในหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้านหลักเนี่ยนะครับก็คงจะมีการปลุกระดมเพิ่มศักยภาพอะไรกันแล้วก็จะต้องทำหมู่บ้านเนี่ยให้ดีลักษณะที่เป็นพิเศษต้องกลับบ้านในเดือนใหม่นะครับเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในต่างๆเนี่ยครับเรื่องป้ายเรื่องต่างๆนะครับก็จะไปช่วยกันไปรวมด้วยกันในส่วนท่านนายกทั้งสองแห่งเนี่ยท่านนายกดูท่าแล้วก็ท่านนายกดอนดูนะครับก็ได้คุยกันแล้วว่ามีข้อสังเกตว่าในพื้นที่โครงการพระรามหนึ่งของเราเนี่ยก็ยังจะขาดสัญลักษณ์เพราะว่าเมื่อเดินทางเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับยังขาดป้ายสัญลักษณ์ที่ว่าให้รู้ว่าเป็น
หน้าที่ของพวกท่านเนี่ยนะครับคือท่านนายกจุฬาท่านนายกระบุในข้ารับปากแล้วว่าจะเป็นเพื่อนใจนะครับก็คงจะต้องเป็นกำลังใจนะด้วยกันแล้วก็ในโอกาสอันสำคัญเนี่ยก็จะเชิญชวนพี่น้องท่านใดนะครับท้องที่แล้วก็ท่านส่วนเราในร่วมกิจกรรมนะครับสุดท้ายคือ13เมษายนเนี่ยจะเป็นวันสงกรานต์นะครับวันสงกรานต์ซึ่งถ้าทางอบต.ส่วนราชการต่างๆถ้าจะมีการจัดนะครับกิจกรรมการจัดประเพณีนะครับการจัดประเพณีก็แบบแข่งพระอาจจะก่อน13บ้างบางแข่งงานหลัง13อะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของเทศบาลนะครับทางอำเภอนะครับก็จะเหมือนเดิมก็จะจัดกิจกรรมในวันที่13ครับ3เมษายนเนี่ยนะครับซึ่งท่านนายกนะครับท่านเป็นหน้างานใหญ่ที่นี่ครับก็ขอเรียนว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะทำให้เหมือนปีที่ผ่านมาปีที่แล้วทำดีแล้วก็เลยอย่างนี้ว่าวิธีการความสังเกตเนี่ยนะครับในวันที่13ส่วนเทศบาลกับอำเภอครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับว่า13เนี่ยก็จะมีทำบุญต่างๆนะครับอันนี้คือเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งจะมีทำบุญต่างๆบริเวณหน้าอำเภอนะครับหลังจากนั้นก็จะมีรถน้ำกับหัวผู้สูงอายุนำหัวผู้สูงอายุนะครับหน้าวงของอำเภอนะครับแต่ละท่านจะมีกิจกรรมการเล่นต่างๆเกิดขึ้นมานะครับหาลือท่านของพระพุทธรูปส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นทุกบ่ายท่านจะมีคนแห่มาจากท่านนายกทีมงานเทศบาลมาตั้งอยู่บริเวณหน้าอำเภอแล้วจะมีการจัดงานต่างๆนะครับเข้ากิจกรรมที่เคยทำทุกปีและช่วงนั้นท่านจะมีการประกวดนะครับการต่างๆอะไรนะที่บอกไปที่คุยกันรายละเอียดก็จะคุยกันทีนึงอันนี้ว่าก็เลยว่าในส่วนของในภาพรวมเลยเนี่ยก็อยากเรียนท่านนายกผู้แข่งให้กำลังทุกคนว่าขอในวันที่13เนี่ยนะครับขอให้ตำบลเนี่ยนะจากผู้สูงอายุนะครับตำบลละ10ท่านนะครับตำบลละ10ท่านนะครับพร้อมการนัดรับส่งนะครับพร้อมการนัดรับส่งพร้อมของชำร่วยพร้อมของชำร่วยสิทธิ์นะครับมาร่วมกิจกรรมกันอยู่หน้าเลยนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะมีหนังสือภาษาแรกในปีหนึ่งนะครับแล้วก็ในภาพรวมคนอื่นก็จะเจอสภาพระธรรมอะไรต่างๆมาคุยกันว่าจะทำยังไงให้มันมีกิจกรรมนะในบริเวณหน้าเธอของเราทุกเป็นศูนย์รวมนะครับก็ผมจะได้ประธานท่านก็ได้คำเรียนนะครับพี่น้องนะครับสองคนสองห้องเราทุกภาคส่วนครับไม่ต้องนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้มีจำเป็นให้จัดงานวันนี้ขึ้นนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการประชุมกับผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก่อนประชุมก็ขอเรียนเชิญคณะส่วนนะครับได้ร่วมกันถ่ายรูปนะครับ